BG เขาแทบสุดครับหลังทราบผลคำตัดสินคู่เกมเดือดบุรีรัมย์ BG ช็อตไหนผิดช็อตไหนถูกเดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศดูท่าว่าดราม่าของคู่บุรีรัมย์ BG เนี่ยไม่มีทางจบง่ายๆเหมือนที่หลายๆคนบอกว่าพอแล้วมันไม่จบหรอกครับเพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับได้ออกผลการพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินคุณสรายุทธ์จักเงินนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินห้อง VR นะครับคุณนพเดชเมืองงามและนายชวลิตภูลประสิทธิ์ตามที่สโมสร BG ปทุมเนี่ยเขาได้ยื่นร้องเรียนไว้ทั้งหมดนะครับ4กรณีด้วยกันนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงกันไปตามนี้เนี่ยซึ่งแนะนำเลยนะครับแฟนๆทั้งบุรีรัมย์และแฟน BG เปิดใจกันให้กว้างๆและนี่คือ4กรณีที่ BG ยื่นร้องเรียนการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับเริ่มด้วยที่ช็อตแรกนะครับที่ยื่นไปนั่นคือจังหวะนาทีที่17ครับนั่นเป็นจังหวะเตะมุมที่วีรัมได้นะครับโกลันคาวซิชเนี่ยทำหน้าที่เตะมุมเลือกที่จะเล่นสั้นจ่ายบอลให้โกนะครับแล้วก็เปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปลุ้นทำประตูครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษคือโจนาธานโบลิงกินะครับพยายามจะกลับเข้าสู่ลายล้ำหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเองล้ำหน้านะครับดันไปกลางศอกครับใส่หน้าของอังเดรสตูนเยสเข้าไปเต็มๆนะครับแต่เหตุการณ์ในสนามนั่นก็คือผู้ตัดสินก็ปล่อยเกมเดินหน้าต่อนะครับผลของคำตัดสินเนี่ยก็ออกมาจากการร้องเรียนนะครับว่าถือว่าผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสินในห้อง VAR ทำหน้าที่บกพร่องนั่นเองครับแปลว่ากรณีนี้สามารถมองไปถึงการเป็นใบแดงของโจนาธานโบลิงกิได้เลยนะครับช็อตต่อมาครับคือจังหวะฟรีคิกของ BG ปทุมนะครับในนาทีที่23ถัดจากเมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะที่พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลรับหน้าที่เล่นลูกฟรีคิกครับเปิดบอลลึกเข้าไปที่เสา2เพื่อให้อิราฟานฟานดี้โฉบเข้าไปทำประตูซึ่งจากภาพเนี่ยสุภชัยใจเด็ดนะครับมีจังหวะของการเข้าไปเหนี่ยวรั้งจนอิราฟานเนี่ยล้มลงไปในกรอบเขตโทษแต่ทั้งนี้นะครับผู้ตัดสินในสนามและห้อง VAR ไม่ได้พิจารณาว่าฟาวล์นะครับรวมถึงไม่ได้มีการส่งสัญญาณเพื่อไปดูที่จอนะครับแต่ทั้งนี้ผลคำตัดสินครับออกมานะครับว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าผู้ตัดสินในสนามทำหน้าที่ผิดพลาดครับส่วนผู้ตัดสินห้อง VAR ก็ทำหน้าที่บกพร่องด้วยมากไปกว่านั้นจังหวะนี้ก็มีความใกล้เคียงกับจังหวะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูตีไข่แตกนั่นเองครับช็อตที่3ครับคือจังหวะจุดโทษที่เป็นดราม่าของเกมนี้แหละครับที่ต่อเนื่องมาจากจังหวะคล้ายๆกันในนาทีที่23นั่นคือจังหวะฟรีคิกของบุรีรัมย์ที่ธีรธรเปิดเข้าไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ธีรศิลป์แดงดาดึงโอบกอดโจนาธานโบลิงกิจนล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะครับจนเป็นที่มาของลูกจุดโทษเจ้าปัญหาครับแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์ตีไข่แตกมาเป็น1-2จากจุดโทษโดยที่ผู้ตัดสินในสนามแล้วก็ห้อง VAR นะครับพิจารณาว่าผิดกติกาโดยที่ผลของคำตัดสินของการร้องเรียนในเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหนึ่งในการร้องเรียนที่ถือว่าเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วนะครับผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสินห้อง VAR ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วซึ่งนั่นก็เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ถูกใช้กับข้อกรณีก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นกับฝั่ง BG นั่นเองครับมากันที่ช็อตสุดท้ายนะครับที่ BG ยื่นคำร้องไปนั่นคือจังหวะเตะมุมในช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะครับซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะที่ทำให้เกิดประตูตีเสมอของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนาทีที่ 90+3 ครับมีจังหวะที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนถามถึงนั่นคือดิโก้หลุยซานโตเคลียร์บอลออกมาในจังหวะเดียวกันถูกแฟรงค์คาสเซดาเข้าบอลในรูปแบบที่อันตรายนะครับยกขาสูงเข้าใส่ดูเหมือนเข้าอันตรายแต่ก็ไม่มีการประทะที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะครับแต่ผู้ตัดสินในสนามไม่พิจารณาว่าผิดกติกาครับแล้วก็ให้เล่นต่อจนเป็นที่มาของลูกตีเสมอส่วนห้อง VAR ก็ไม่ได้มีการพิจารณาย้อนหลังและให้สัญญาณผลคำตัดสินของเหตุการณ์นี้นะครับก็ถือว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่บกพร่องนะครับโดยสรุปคำร้องของ BG ทั้ง4เรื่องเนี่ยถูกเห็นด้วยทั้ง3เรื่องนะครับนั่นคือจังหวะศอกของโบลิงกินะครับจังหวะที่BG เนี่ยล้มลงไปในกรอบเขตโทษและไม่ถูกตัดสินว่าเป็นจุดโทษรวมถึงจังหวะที่เป็นประตูตีเสมอของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็ถูกให้เป็นประตูนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการฟ้องร้องของ BG นั่นคือจังหวะที่เป็นประตูนะครับ
ตีไข่แตกของบุรีรัมย์นั่นเองสรุปคำร้องของ BG ผ่านไปนะครับในกรณีที่เป็นเรื่องดราม่าที่พูดกันเยอะนั่นคือการแจกใบเหลืองเยอะใบแดง10ใบใบเหลืองใบแดง1ใบทางคณะกรรมการการประเมินผลการตัดสินเนี่ยนะครับได้พิจารณาแล้วว่าทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วครับสรุปบทลงโทษนะครับคุณสรายุทธจักเงินเนี่ยห้ามทำหน้าที่นะครับในการเป่า2สัปดาห์ครับส่วนนายนพเดชเมืองงามแล้วก็นายชวลิตพูนประสิทธิ์2ผู้ตัดสินห้อง VR โดนลงโทษห้ามทำหน้าที่1นัดเท่านั้นโอ้โหซึ่งบทลงโทษดังกล่าวออกมาก็สร้างการวิพากษ์วิจารณ์ให้กับแฟนบอลเยอะนะครับทุกคนครับเอาจริงๆแล้วความเห็นอาจจะใส่ในทดเจ็บ4นาทีได้ไม่มากพอเพราะกลัวระยะเวลามันจะนานไปแต่เอาเป็นว่าผลการตัดสินที่ออกมาการงดทำหน้าที่ในช่วง2สัปดาห์ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วง FIFA Day หรือแม้กระทั่ง VR ที่มีความผิดและโดนงดการตัดสินเพียงแค่1นัดเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินที่เรียกได้ว่าเบาเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการตัดสินและส่งผลให้ BG ปทุมเสียผลประโยชน์มากขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าผมขออนุญาตใส่ความเห็นของผมสั้นๆตรงนี้นะครับว่าเรื่องราวของดราม่าในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะบานปลายในโลกโซเชียลเนี่ยฝากเตือนสติให้กับแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับว่าการตัดสินของผู้ตัดสินคือมาตรฐานที่ทำให้การตัดสินครั้งนี้สร้างความแตกแยกและการทะเลาะเบาะแว้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของแฟนบอลณเวลานี้เมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับยอมรับการตัดสินนะครับแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆเพื่อมองถึงการแข่งขันของฟุตบอลที่เกิดขึ้นมาตรฐานที่เกิดขึ้นและการตัดสินที่แฟร์มากพอวันนี้ไม่ว่าใครจะได้ประโยชน์ต่อการตัดสินไปก็ตามนะครับให้เกียรติแล้วก็มองกีฬาให้เป็นกีฬานั่นเองนะครับฝากเลื่อนกันมาคอมเมนต์ครับถึงประเด็นการผลของการตัดสินของผู้ตัดสินออกมานะครับเลื่อนมาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับและนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ